ก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าทำไมแอดมินชอบใช้หม้อที่ลึกกว่าถ้าเกิดมีหม้อแบบอื่นได้ไหมหม้อทุกอย่างได้หมดนะคะแต่หม้ออลูมิเนียมจะกระจายความร้อนได้ดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดมินใช้หม้อที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อนึ่งนะเอาส่วนหม้อข้างล่างซึ่งอันนี้เป็นสแตนเลสนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือต้องมีที่รองอย่างนี้นะและที่สำคัญเลยค่ะฝาปิดฝาปิดจะต้องไม่มีรอยอย่างนี้เลยคือต้องหาอะไรมาปิดอย่างนี้ให้สนิทนะคะและต้องอุ่นนะคะหม้อเนี่ยให้ร้อนก่อนนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะทำงานจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดเราปิดไว้อย่างนี้ฝาด้านบนมันจะร้อนความร้อนมันก็จะทั่วถึงนะคะซึ่งก่อนทำเค้กทุกครั้งแนะนำเลยนะคะอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้ทุกครั้งเลยคือต้องอุ่นหม้อนะคะด้วยอุณหภูมิที่ต่ำนะคะด้วยไฟต่ำใช้ไฟต่ำมันจะไม่ไหม้หลายคนถามว่าไหม้ไหมส่วนหม้ออันนี้ทำไมถึงเลือกใช้ตอบเลยหม้อนี้ที่เลือกใช้นะคะ1มันมีขนาดใหญ่และลึกนะคะก็เลยใช้แล้วก็ใช้ติดนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะสำหรับอันนี้นะค่ะทีนี้เราก็จะเปิดไฟต่ำเลยนะคะไฟต่ำสุดเลยนะไว้อุ่นหม้อนะคะเพื่อที่จะทำเค้กปิดไว้อย่างนี้เลยนะคะระหว่างนั้นเราไปทำเค้กกันค่ะนี่เรามาดูขั้นตอนการทำกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราตีนะคะโดยที่เราต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะทีนี้นะคะวิธีการนะคะเราตีไข่แดงนะจ๊ะกับน้ำตาลทรายที่เตรียมไว้ค่อยๆใส่นะตีนะคะให้มันขึ้นให้มันคุ้นอันนี้ทำแค่2ฟองนะไข่น้อยนะคะทำให้เพื่อนๆเห็นกันนะนี่นะคะจะตีอย่างนี้นะคะพอเราได้เนื้อเนียนประมาณนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ในส่วนของน้ำนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะลงไปค่ะใส่ในน้ำก่อนนะคะใส่ไปเลยค่ะคนในทางเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ในส่วนน้ำมันค่ะในทางเดียวกันนะคะกลิ่นวานิลานิดเดียวนะคะคนพอเข้ากันนะคะและเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งกันนะคะอันนี้เราทำน้อยนะเดี๋ยวเราร่อนแป้งกันค่ะค่ะร่อนแป้งเค้กนะคะลงไปนะคะให้หมดนะคะด้วยนะคะผงฟูค่ะร่อนลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราคนไปทางเดียวกันนะคะคนด้วยความเร็วสูงนะค่ะหลังจากนั้นนะคะตีไข่ขาวนะคะพอขึ้นฟองหยาบมะนาวนะคะ1/8ช้อนชาค่ะและตีนะคะด้วยความเร็วสูงปะตีด้วยความเร็วสูงประมาณ1นาทีนะคะหลังจากนั้นสลับใส่น้ำตาลไปค่ะให้น้ำตาลนะคะแบ่งน้ำตาลเป็น3รอบค่ะตีด้วยความเร็วสูงจนตั้งยอดค่ะตั้งยอดเนี่ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตีด้วยสปีดกันตัดอากาศออกนะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาไปผสมกันค่ะจากนั้นนะคะเราเอามาตะล่อมค่ะโดยทางเดียวกันนะแบ่งนะคะไข่ขาวเป็น3รอบตะล่อมไปทางเดียวกันเลยนะคะทางเดียวกันเบามือนะคะค่อยๆตะล่อมออกไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะแล้วเราจะไปใส่ในพิมพ์ทีนี้นะคะเราก็จะหยอดใส่กันแล้วนะคะก็เป็นถ้วยลักษณะอย่างนี้นะคะให้ใส่ประมาณ3/4ถ้วยนะคะอย่าใส่ล้นนะ
ทุกคนนะประมาณนี้ครับแบบนี้นะครับสุดยอดสั่งซื้อเลยนะที่สั่งซื้อนะบอกเลยว่ามากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองช้อปปิ้งนะครับไม่ต้องขอชื่อนะครับต้องกินอะไรนะครับไม่ต้องขอชื่อต้องขอชื่อให้ครับว่าทำยังไงนะเดี๋ยวเราจะขอทางข้อมูลนะค่อยๆเลยขอมาก็จะดูนะว่าไหนเป็นสิ่งที่เราต้องมาใส่นะถ้ายังมีความร้อนอย่างนี้คือแค่เขียนในบ้านก็จะพอเอาล่ะค่ะทีนี้เราจะไล่เคาะนะคะเคาะในลักษณะอย่างนี้นะคะเคาะไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้แค่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าไข่นี้เป็นไข่เบอร์เล็กสุดนะคะเบอร์4เราก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7นะคะ7ถ้วยนะคะเราก็ใส่มะละกอเชือกค่ะเราจะตั้งลงบนนะหม้อเลยนะคะซึ่งหม้อนี้ต้องวัดความลึกหน่อยนึงนะเพื่อนๆมีหม้อที่ตื้นกว่าที่ลึกกว่านี้จะดีกว่ามากเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งเวลาไปนะคะโดยประมาณนะคะ10นาทีค่ะแล้วมาเช็คอีกครั้งนึงนะด้วยไฟต่ำค่ะเนื่องจากหม้อมันเค้าเรียกอะไรนะมันตื้นมากเห็นมั้ยที่ชอบไม่ค่อยชอบเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันนะเห็นมั้ยคะอุณหภูมิอะไรทุกอย่างจะพอดีหมดนะเราจะใช้ไฟต่ำต้องเช็คนะคะไม่ติดนี้เท่านั้นนะคะก็ค่ะเราก็ตกแต่งนะคะด้วยวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็โอริโอ้กันค่ะก็เป็นวิธีการทำเค้กคัพเค้กแบบง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ